สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ EP 23ค่ะเราก็จะมาส่งท้ายปี2563ด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงที่2จะพาคุณผู้ฟังไปฟังภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลค่ะมาดูกันว่าปีหน้าอาเซียนจะต้องเจออะไรบ้างเงื่อนไขข้อตกลงการค้าการลงทุนจากประเทศมหาอำนาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนของอาเซียนยังไงแล้วก็ข้อตกลงที่เราได้ลงนามไปในฉบับใหญ่อย่างเช่นอาเซบเนี่ยนะคะหรือว่าข้อตกลงการค้าที่ประเทศในอาเซียนได้ทำกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นเวียดนามกับยุโรปกัมพูชากับจีนอันนี้จะมีผลอย่างไรต่ออาเซียนแล้วก็ต่อประเทศไทยเราด้วยนะคะเราก็ควรจะนำมาปรับใช้ในเรื่องของการค้าการส่งออกของไทยแล้วก็ในกลุ่มประเทศให้เข้มแข็งขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะส่วนช่วงแรกวันนี้ค่ะก็มาติดตามสถานการณ์ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องแรกคงจะไปติดตามสถานการณ์ในเรื่องโควิดกันก่อนเนี่ยนะคะตอนนี้ทางเมียนมาเองเนี่ยก็ขอร้องให้แรงงานที่อยู่ที่สมุทรสาครที่มหาชัยเนี่ยนะคะปฏิบัติตามแล้วก็เชื่อฟังรัฐบาลไทยค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาแล้วก็สำนักงานแรงงานเขาก็ลงพื้นที่ที่อำเภอมหาชัยเป็นระยะนะคะก็ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยแล้วก็อาสาสมัครชาวเมียนมาในไทยเพื่อที่จะร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งหน่วยงานก็จะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูหลายหน่วยงานค่ะหนึ่งในนั้นก็มีหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของเมียนมาแล้วก็มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาแสดงบทบาทมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานในอำเภอหรือว่าในมหาชัยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโดยการประเมินนะคะของหน่วยงานนี้แล้วก็หน่วยงานอีกหลายแห่งคาดการว่าจำนวนแรงงานเมียนมาเฉพาะที่อำเภอมหาชัยเนี่ยมากกว่า 500,000 คนจากจำนวนนี้ประมาณ 10,000 คนทำงานอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งนะคะที่กำลังเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องเข้มงวดในหลายจังหวัดนะคะเพราะว่าพอจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเดินทางออกไปจังหวัดใกล้เคียงนะคะตอนนี้มันก็ลามไปต่างจังหวัดแล้วอันนี้ก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะเรื่องของช่องทางทางธรรมชาติตอนนี้ต้องล็อกดาวน์ไว้ก่อนไม่มีการเข้าไม่มีการออกอย่างเด็ดขาดนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานเมียนมาในประเทศไทยค่ะมาดูกันที่กัมพูชานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เขามีมาตรการเยียวยาโควิดเพิ่มเติมออกมานะคะมีการอุดหนุนเงินมีการยกเว้นภาษีต่ออีก3เดือนค่ะรัฐบาลของกัมพูชาก็ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่7แล้วนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 คำสั่งของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 แล้วก็เพื่อฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตค่ะออกมาเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะมาตรการนี้นะคะระบุว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากโควิด-19 รอบที่7มีเป้าหมายที่จะช่วยรักษาสมดุลสนับสนุนแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วอีกอย่างนึงนะคะก็เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตประจำวันของครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เปราะบางผ่านโครงการแจกเงินเยียวยาด้วยนะคะตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี้ค่ะทางกัมพูชาเขาก็กำหนดให้คนงานที่ถูกพักงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอรองเท้านะคะแล้วก็สินค้าเดินทางกลุ่มนี้จะได้รับเงิน70ดอลลาร์ต่อเดือนก็เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าไปจนถึงมีนาคมปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นความช่วยเหลือจากรัฐบาล40ดอลลาร์แล้วก็ส่วนที่เหลือจากองค์กรแล้วก็โรงงานด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวเขาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ40ดอลลาร์ต่อเดือนตลอดช่วงระยะเวลาเดียวกันนะคะจากรัฐบาลขณะที่ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์ก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความสมัครใจค่ะนอกจากนี้นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดที่จดทะเบียนในกรุงพนมเปญจังหวัดเสียมราชแล้วก็พระศรีหนุเนี่ยแล้วก็จังหวัดแกบแล้วก็จังหวัดกำปอสเมืองบาเวตนะคะแล้วก็เมืองปอยเปตอันนี้เขาจะได้รับการยกเว้นภาษีรายเดือนนะคะในช่วง3เดือนด้วยนะคะสำหรับสายการบินนี่ก็มีช่วยเหมือนกันนะคะที่จดทะเบียนในกัมพูชายังคงได้รับการยกเว้นภาษี
ขั้นต่ำต่อไปอีก3เดือนเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชาเขายังตัดสินใจที่จะขยายโครงการแจกเงินเยียวยาครอบครัวยากจนแล้วก็กลุ่มเปราะบางในไตรมาสแรกของปีหน้าด้วยรัฐบาลกัมพูชาเขาก็บอกว่าจะเฝ้าติดตามผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมนะคะที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อธุรกิจคนงานแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะนี่คือมาตรการของทางกัมพูชาที่ออกมาล่าสุดค่ะมาที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะตอนนี้ฟิลิปปินส์เองเขาก็บอกว่าเขาจะชู5อุตสาหกรรมเด่นที่จะเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ค่ะมีการเปิดตัวแคมเปญการตลาดระหว่างประเทศเป็นแคมเปญใหม่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะชื่อว่า Make It Happen in the Philippines นะคะเปิดยังเป็นทางการเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองเขาก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน5กลุ่มธุรกิจค่ะแคมเปญนี้ก็มีเป้าหมายจะเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้เลือกฟิลิปปินส์นั้นเป็นแหล่งลงทุนนะคะโดยกระทรวงการค้าและก็อุตสาหกรรมได้ทำการเปิดตัวแคมเปญไปแล้วกับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เขาแยกเป็นส่วนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนแรกเป็นอุตสาหกรรมการบินค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอากาศยานแล้วก็บริการหลังการขายในเอเชียแปซิฟิกด้วยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์บอกว่าซัพพลายเชนด้านการบินที่มีอยู่เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมได้เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งซัพพลายเออร์ชั้น1ของผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างเช่น Boeing แล้วก็ Airbus ก็อยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาผลิตชิ้นส่วนอากาศยานไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการบินการตกแต่งภายในห้องน้ำนะคะห้องเก็บของระบบออกซิเจนแล้วก็การประกอบแผงหน้าปัดไปจนถึงวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ขณะที่การบำรุงรักษาแล้วก็การซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศตอนนี้กำลังขยายตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าสายการบินระหว่างประเทศรายใหญ่ส่วนหนึ่งเลือกให้ฟิลิปปินส์เนี่ยมาทำการบำรุงรักษาฝูงบินให้นะคะก็ด้านอุตสาหกรรมการบินที่อยู่ในฟิลิปปินส์ตอนนี้ที่เป็นรายใหญ่ๆก็มี Collins Aerospace นะคะแล้วก็ Mook Control นะคะ Lufthansa นะคะแล้วก็SIA Engineering นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายใหญ่ๆนะคะมาดูอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะรถยนต์นะคะฟิลิปปินส์ยังมีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประกอบยานยนต์แล้วก็การผลิตชิ้นส่วนด้วยห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ที่ครอบคลุมซึ่งมีผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า380รายด้วยกันมาดูว่ายานยนต์รายใหญ่ที่อยู่ในฟิลิปปินส์นะคะมีอะไรบ้างก็ยากาซากินะคะเทเรสค่ะ International Wiring System นะคะแล้วก็ Asian Transmission Corp นะคะส่วนผู้ประกอบการรถยนต์รายใหญ่ในประเทศก็มี Toyota Mitsubishi Honda Denso KTM Scania แล้วก็ Volvo นะคะอันนี้เป็นรายใหญ่ที่อยู่ในฟิลิปปินส์ค่ะมาดูที่ทองแดงนะคะฟิลิปปินส์เองมีแหล่งสำรองทองแดงที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเขาก็เลยพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วยังมีวิธีการสกัดแล้วก็การผลิตที่หลากหลายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากทองแดงที่มีความต้องการสูงนะคะอันนี้เป็นจุดโดดเด่นของฟิลิปปินส์เหมือนกันกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเชิญชวนให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในการพัฒนาเหมืองทองแดงระดับโลกในโครงในโรงงานหล่อเหล็กลวดแล้วก็การผลิตผลิตภัณฑ์ทองแดงที่มีมูลค่าสูงด้วยฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะเขามีปริมาณทองแดงสำรองถึง 4,000 ล้านตันนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเขามีการผลิตทองแดงที่ไม่มีความชื้น 300,000 ตันด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะส่วนธุรกิจบริการนะคะฟิลิปปินส์ก็เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงสำหรับการลงทุนด้านบริการและการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจุดเด่นของเขาเนี่ยแรงงานเขาจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสูงนะคะทางกระทรวงเขาก็บอกว่าประเทศของเขาเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอความเป็นไปได้แล้วก็ศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดในด้านบริหารการจัดการธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศและการผลิตและบริการมีการประสานงานกันนะคะนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งที่แข่งขันด้านต้นทุนด้วยนะคะสำหรับบริษัทข้ามชาติที่จะตั้งสำนักงานในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีส่วนแบ่งตลาดด้านบริการการจัดการธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศ 15% ของตลาดทั่วโลกถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะคะโอ้อันนี้น่าสนใจนะคะส่วนอุตสาหกรรมสุดท้ายค่ะคือชิ้นส่วนแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกประมาณ500รายอุตสาหกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกเลยนะคะอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วน 61% ของรายได้จากการส่งออกของประเทศค่ะกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะยกระดับให้ประเทศของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัทออกแบบแผงวงจรที่แข่งขันได้นอกจากนี้ยังมีโอกาสในภาคอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตและออกแบบชิปนะคะแล้วก็การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพยานยนต์การบินแบตเตอรี่รถยนต์และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ฟิลิปปินส์เขาประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เขาจะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเหล่านี้ค่ะมาดูที่ประเทศเวียดนามนะคะก็จะเป็นประเทศในอาเซียนที่จะเริ่มใช้ 5G นะคะบอกว่าในกลางปี2564นี้นะคะจะเริ่มแล้วข้อมูลจากกระทรวงข้อมูลและการสื่อสารเนี่ยของเวียดนามคาดว่าจะมีการอนุมัติให้มีการบริการ 5G ในกลางปี64แต่ว่าก็คงไม่มีการติดตั้งทั่วประเทศในทันทีนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดอย่างเช่นอาจจะไปเมืองใหญ่ๆก่อนอย่างฮานอยโฮจิมินห์ดานังนะคะก็จะได้รับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเพราะว่ามีความต้องการบริการความเร็วสูงแล้วก็ประชากรได้อยู่หนาแน่นก็เช่นเดียวกับพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งจำเป็นสำหรับโรงงานอัจฉริยะนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในเวียดนามก็จะมี3รายหลักค่ะก็มี VNPT นะคะ MobiFone แล้วก็มี Viettel นะคะเขาได้ทดลองให้บริการ 5G ในเชิงพาณิชย์ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วผู้ใช้บริการทั้ง3รายนี้เขาก็สามารถทดลองใช้การเชื่อมต่อ 5G ได้ด้วยตัวเองในพื้นที่ทดสอบด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G นะคะซึ่งการทดลองใช้ 5G โดย VNPT แล้วก็ Viettel เนี่ยพบว่ามีความเร็วสูงถึง1กิกะบิตต่อวินาทีอันนี้สูงกว่า 4G ถึง10เท่าเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเวียดนามเนี่ยเขาคาดว่าจะกำหนดค่าบริการ 5G ในอัตราเดียวหรือว่าใกล้เคียงกับ 4G และผู้ใช้บริการไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดด้วยดูสิเขาพัฒนามาแบบนี้นะคะตัวแทนของบริษัท VNPT เขาบอกว่า 5G เนี่ยจะใช้งานได้ฟรีในช่วงทดลองใช้งานอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนมกราคม64หลังจากนั้นจะเก็บเงินนะคะโดยราคาจะใกล้เคียงกับ 4G ซึ่งตัวแทน MobiFone ก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันดังนั้น3รายนี้นะคะก็มีการแข่งขันที่สูสีกันเลยค่ะในอีก2ปีข้างหน้านะคะการใช้งาน 5G ของเวียดนามเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปในพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็เมืองใหญ่ๆแล้วก็ในช่วงปี66ถึงปี68ก็จะมีการกระจายออกไปอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับ 4G โดยไปถึงพื้นที่ชนบทนะคะตอนนี้เวียดนามวางแผนที่จะให้บริการ 5G ทั่วประเทศภายในปี2573โดยให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับประชาชนทุกคนในราคาประหยัดด้วยนะคะเขาไปได้เร็วมากเลยนะคะจะเริ่มแล้วในกลางปี2564นี้ตอนนี้ทดสอบไปในหลายพื้นที่แล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีในเวียดนามค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศเมียนมานะคะตอนนี้เขามีการเปิดโครงการทางหลวงย่างกุ้งกรุงเทพแล้วมาดูกันว่าจะเชื่อมตรงไหนไปตรงไหนสำหรับในบ้านเราได้บ้างนะคะกระทรวงก่อสร้างเมียนมาค่ะได้เปิดตัวโครงการทางหลวงย่างกุ้งกรุงเทพที่จะช่วยให้เดินทางระหว่างกรุงเทพไปย่างกุ้งเนี่ยโดยใช้รถประจำทางเพียง9ชั่วโมงแล้วนะคะด้วยความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียค่ะปัจจุบันการเดินทางนะคะ570ไมล์ด้วยรถจากติลาวาในย่างกุ้งไปกรุงเทพใช้เวลา16ชั่วโมงนะคะแต่ว่า1ในเส้นทางใหม่เนี่ยจะใช้เวลาขับรถนะคะประมาณจากเมืองติลาวาเนี่ยไปยังเมืองเมียวดีจังหวัดชายแดนพม่าไทยอีกประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆจากแม่สอดเข้าไทยด้วยซึ่งทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก่อสร้างของทางเมียนมาเขาบอกว่ามันจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือติลาวากับกรุงเทพภายใน9ชั่วโมงเมียนมาเดี๋ยวได้สร้างถนนวงแหวนรอบนอกในย่างกุ้งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดค่ะก็เริ่มจากสุสานสงครามเทาเกียนไปยังเมืองย่างกุ้งนะคะซึ่งหนาแน่นไปด้วยรถประจำทางรถยนต์แล้วก็รถอื่นๆด้วยนอกจากนี้เขายังจะสร้างทางด่วนสายใหม่ที่เชื่อมระหว่างพะโคนะคะแล้วก็ใจทิโยรวมถึงถนนวงแหวนรอบนอกในเมืองอื่นๆด้วยนะคะก็จะไปสะเทิมหรือว่าไปบี้ลินนะคะนี่ไปได้หมดเลยเป็นวงแหวนรอบนอกนะคะถนนเส้นย่างกุ้งกรุงเทพเนี่ยจะทำให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจใหม่สำหรับเมืองทางตะวันออกของย่างกุ้งหลายๆเมืองเลยทีเดียวนับดูแล้วเนี่ยก็ประมาณ
6-7 เมืองนะคะคุณผู้ฟังนะคะจะทำให้เมืองเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะระเบียงเศรษฐกิจนี้นะคะจะกระตุ้นการค้ากับไทยซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ2ของทางเมียนมาในแง่ของปริมาณการค้าของทั้ง2ประเทศที่มีมูลค่าประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ค่ะยังจะเปิดให้ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาและเวียดนามเนี่ยใช้ท่าเรือติลาวาเพื่อเข้าถึงตลาดต่างประเทศผ่านการใช้ท่าเรือที่เมียนมาด้วยนอกจากนี้ท่าเรือบกนะคะเขตเศรษฐกิจแล้วก็สถานที่เก็บสินค้าใหม่ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็สร้างงานถ้าเมียนมาสามารถพัฒนาพื้นที่สองข้างทางได้สำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยระหว่างการค้าไทยกับทางเมียนมาค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขอข้อมูลเรื่องของการค้าการลงทุนของอาเซียนในปีหน้าค่ะว่าอาเซียนจะต้องเจอกับอะไรบ้างข้อตกลงการค้าต่างๆที่เราได้ทำกันไว้ทั้งฉบับใหญ่อาเซบแล้วก็ที่ทำฉบับย่อยๆรองไปอาเซียนกับประเทศอื่นๆจีนด้วยนะคะกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็เวียดนามกับประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงไทยด้วยจะมีผลอะไรแล้วก็มีอะไรที่เราควรจะต้องระวังด้วยกันในเรื่องของการค้าการส่งออกในอาเซียนนะคะเราจะคุยกับคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณพรศิลป์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณร่วมครับค่ะวันนี้ก็จะต้องขอข้อมูลคุณพรศิลป์ค่ะเพราะกำลังจะผ่านไปอีกหนึ่งปีที่ยากลำบากของคนทั้งโลกของคนไทยแล้วก็ของในอาเซียนด้วยนะคะคุณพรศิลป์เรามีปัจจัยลบที่ยิ่งใหญ่ก็คือเรื่องของโควิด-19เนี่ยนะคะแต่ก็ก่อนที่จะเจอโควิดก็มาเจอเรื่องสงครามการค้าระหว่างสองมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนค่ะต้องถามภาพรวมแบบนี้ก่อนค่ะในหนึ่งปีที่ผ่านมากับคุณพรศิลป์เงื่อนไขการค้าการลงทุนจากประเทศมหาอำนาจนอกเหนือจากสองประเทศนี้นะคะรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะมีผลต่อการค้าการลงทุนอาเซียนในภาพรวมยังไงบ้างคะครับผมคิดว่าเราเห็นภาพที่ชัดเจนเอาไทยไปเปรียบเทียบได้นะครับค่ะทุกประเทศเนี่ยโดนผลกระทบหมดนะครับเริ่มต้นก็คือเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตส่งออกซึ่งประเทศไทยเห็นชัดเจนเลยตัวเลขก็ปรากฏอยู่ทุกเดือนแล้วตามที่เราเห็นภาพนะการคาดเดาว่าปีหน้าจะติดลบเท่าไหร่นี่ก็ชัดเจนมากนะก็คืออาจจะลบ 7 ลบ 8อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆก่อนนะแต่ว่ามีประเทศหนึ่งที่โชคดีมากๆหรือว่าอาจจะเก่งก็ได้นะหรือพื้นฐานดีกว่าก็คือเวียดนามนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นว่าเขาจะไม่เหมือนกับที่เหลือประเทศที่เหลือเลยเพราะนั้นก็ในส่วนของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยสำหรับเวียดนามก็เป็นตัวเลขที่ติดบวกแล้วก็โดยรวมเนี่ยเขาก็อาจจะมีรายได้ประชาชาติเนี่ยติดบวกด้วยเพราะฉะนั้นก็ยกเว้นอยู่ประเทศเดียวอันนี้ผมวิเคราะห์ได้ว่าเป็นพื้นฐานของเวียดนามเองที่เขาพอดีเหมาะสมกับตลาดในปัจจุบันนี้นะครับคือต้นทุนถูกของมากสามารถที่จะจัดการกับตลาดตัวเองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเขาก็จะดีกว่าเรานะครับก็โดยภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะสำหรับกรณีของเอ็กซ์พอร์ตนะสำหรับกรณีอิมพอร์ตนี่มันเท่ากันอยู่ในลักษณะแนวโน้มเหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อการส่งออกไม่ดีการนำเข้าก็ไม่ดีไปด้วยนะยกเว้นจะมีการลงทุนที่เป็นเกิดขึ้นโดยพิเศษแต่ว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับในช่วง10เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเพราะฉะนั้นภาพรวมโดยทั่วไปโดนกระทบทุกประเทศเพียงแต่ยกเว้นนิดเดียวก็คือเวียดนามซึ่งดูดีกว่าทุกคนในอาเซียนนะแม้ทั้งสิงคโปร์เองก็จะลำบากอยู่ใช่ไหมครับเพราะสิงคโปร์เนี่ยก็การลงทุนส่งออกของสินค้าก็จะไปกระจายอยู่ตามประเทศอินโดนีเซียประเทศกัมพูชาเวียดนามมีบ้างแล้วมาไทยส่วนใหญ่ประเทศเขาเองโดยพื้นฐานในประเทศเป็นบริการทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยกระทบรุนแรงนะสำหรับสิงคโปร์เนี่ยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรที่เขามุ่งเป็นรายได้หลักของเขาอ่ะเพราะนั้นก็ให้ภาพอย่างนี้นะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมีปัญหาหมดนะครับทุกเดือนตัวเลขออกมาก็ไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่นะครับหนักใจเลยนะคะคุณพรศิลป์คะข้อตกลงทางการค้าที่เขาอาจจะทำกันในส่วนของ2ประเทศ MOU กันอย่างเช่นเวียดนามกัมพูชากับทางจีนหรือว่าเวียดนามอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะที่จะมี MOU กันในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มีผลต่อเรื่องของภาพรวมของการค้าของไทยแล้วก็คู่ในอาเซียนยังไงบ้างทั้งหมดใน10ประเทศนะคะ
คือไอ้ข้อตกลงอย่างที่เราให้คำจำกัดความหรือเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยมันมีขั้นมีตอนนะฮะมันจะผูกมัดมากผูกมัดน้อยเป็นข้อตกลงเฉพาะอย่างอันนั้นก็แล้วแต่ประเทศที่จะทำกันได้เนาะเป็นเรื่องข้อตกลงการลงทุนข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าข้อตกลงที่เราคุ้นชินมากที่สุดก็คือ FTA เป็นภาพใหญ่เลยเช่นเมื่อวานนี้อังกฤษกับ EU ใช่ไหมครับในข่าวเมื่อคืนเนี้ยเพราะนั้นมันมีขั้นมีตอนอยู่ค่ะแต่นี่ถ้าถามผมว่ากระทบไหมผมว่ามันอยู่ที่การใช้ประโยชน์นะฮะของประเทศเหล่านั้นอ่ะว่าเขามี MOU กันแล้วเขาจะเดินทางมุ่งหน้าจะทำการค้ากันเพิ่มขึ้นได้ยังไงมีข้อตกลงนี่มันย่อมไม่มีข้อตกลงนะย่อมดีกว่าขอโทษย่อมดีกว่าไม่มีเพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยแน่นอนมันอยู่ที่การปฏิบัติแต่ผมเชื่อว่าพอมีข้อตกลงแล้วประเทศก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเนาะก็ในลักษณะระยะยาวเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ไม่มีเพราะไม่มีมันก็ต้องยึดเงื่อนไขปกติทั่วไปนะฮะก็ซื้อขายตามข้อตกลงที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ซึ่งในอาเซียนเนี่ยก็มีข้อตกลงกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าอาฟตาใช่ไหมเพราะนั้นภาษีอะไรก็มีรายละเอียดอยู่แต่นี่ถ้ามีข้อตกลงอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะต้องดีกว่าอยู่แล้วครับฉบับใหญ่ที่สุดก็คืออาเซปที่เพิ่งลงนามกันไปถึงแม้ว่าจะเป็นลงนามทางคอนเฟอเรนซ์ก็ตามเนี่ยนะคะคุณพครศิลป์คะของอาเซปเนี่ยจะมีผลไปจนเริ่มตั้งแต่ปีหน้านี้เลยไหมจะมีผลอะไรที่เห็นชัดเจนระหว่างการค้าในอาเซียนบ้างคะอาเซปเนี่ยเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างจะยุ่งยากและละเอียดอ่อนและมีเงื่อนไขเยอะนะครับเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นผู้ประกอบการอะไปศึกษาให้ลึกซึ้งนะเบื้องต้นก็คือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยในอาเซียนแล้วก็มีข้อตกลงอัฟต้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรืออะไรแต่ละประเทศก็จะมีข้อตกลงแยกออกไปอีกเนาะเดียวกันเช่นกับจีนกับเกาหลีก็แล้วแต่ใครจะทำกันได้นะแล้วกลุ่มประเทศเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมดรวมทั้งจีนด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่เรียกประเทศพัฒนาแต่ว่าเขาก็ใหญ่โตมากเนี่ยก็มีข้อผูกพันเนี่ยกับเราหรือกับคนอื่นในอาเซียนในลักษณะสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพราะนั้นเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นน่ะเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แต่ว่ามันทับซ้อนกันอยู่อย่างค่อนข้างยุ่งเหยิงอันนี้ก็เป็นการบ้านแต่ถามผมว่ามันจะทำให้เสียหายไหมในเรื่องการค้าและการลงทุนนี่ไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราต้องเข้าใจมันแล้วใช้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าผู้ประกอบการไทยถ้าต้องการจะส่งออกนะฮะในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยซึ่งจะมีประเทศที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่ไหมยังยกเว้นอินเดียอยู่เนี่ยเราต้องเอามากลางนะฮะข้อตกลงเนี่ยมันต้องเอามากลางหลายๆแผ่นนะหมายถึงว่าอาเซฟก็ตกลงกันยังไงระหว่างเราภายใต้อาเซฟกับจีนยังไงในสินค้าตัวนี้ภาษีเท่าไหร่หมายถึงลดเท่าไหร่แล้วเรากับญี่ปุ่นนะซึ่งมีข้อตกลงเดี๋ยวๆเนี่ยในสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยมันข้อตกลงเป็นยังไงเท่าไหร่มันดีกว่าไหมมันเทียบเคียงกันได้ไหมเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงนี่นะก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะนะแล้วผมก็กำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่อง SME เนี่ยเขาจะมีเวลาไปศึกษาแค่ไหนนะหรือว่าเขาจะมีความเข้าใจขนาดไหนนะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็หวังว่าทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็คงจะต้องมีการทำการบ้านอย่างค่อนข้างมากในกรณีนี้ในภาพรวมก็อยากให้เห็นว่าก็ตกลงการค้ามีประโยชน์แน่นอนแต่ว่าในยุคใหม่นี้อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้มันเป็นข้อตกลงที่ทับซ้อนกันหลายฝ่ายมากหลายข้อตกลงด้วยเพราะนั้นก็ต้องใช้ความรู้ในการเข้าไปศึกษาแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์และผลิตของสินค้าให้ได้ตามข้อตกลงด้วยนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนิดๆแต่อย่างน้อยมีข้อตกลงก็ยังดีกว่าไม่มีข้อตกลงนะครับถ้าไม่มีข้อตกลงก็จะหนักกว่านี้ก็คือสมมติประเทศไทยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเลยอันนี้ก็ผมว่าจริงลำบากเป็นหลายเท่าตัวนะเราก็ต้องไปหาวิธีการที่จะแข่งกับคนที่มีอยู่ในข้อตกลงด้วยเพราะนั้นก็จะ
จะยิ่งลำบากขึ้นก็หวังว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยนะฮะก็คงจะเป็นมิติใหม่ของการตามการค้าและการลงทุนทั่วโลกอ่ะซึ่งเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดนะฮะค่ะคุณพรสินคะที่บอกว่าทับซ้อนอยากให้ยกตัวอย่างนิดนึงว่าตรงไหนที่คุณพรสินเป็นห่วงที่สุดนะคะอาจจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการในอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะใน SME นี้ด้วยอะค่ะยกตัวอย่างนะเอาไม่จำเป็นต้องสินค้าเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งเอายกตัวอย่างสินค้าสมมติว่าเป็นกอไก่แล้วกันนะจะเป็นรถยนต์ก็ได้หรือจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นอาหารกระป๋องอะไรอย่างเนี้ยนะตัวใดตัวหนึ่งพูดแบบกว้างๆหน่อยเนาะถ้าเราผลิตอยู่แล้วเราส่งไปญี่ปุ่นส่งไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะตอนนี้ในกรณีประเทศไทยมีข้อตกลงกับออสเตรเลียเราต้องไปดูว่าไอ้สินค้ารถยนต์ตัวนี้ปิกอัพเนี่ยมันภาษีเท่าไหร่ใช่ไหมออสเตรเลียกับเราเท่าไหร่เขานำเข้าเท่าไหร่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าถิ่นกำเนิดสินค้าอันนี้อาจจะค่อนข้างใหม่สำหรับบางท่านนะก็หมายความว่าในรถยนต์คันนี้ที่จะส่งไปออสเตรเลียเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าจะต้องผลิตในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่ถ้าคุณขาย100บาทเนี่ยเขาบอกว่าในร้อยบาทนี้ต้องมี50บาทนะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะจะต้องมีแรงงานมีค่าอะไรต่อมีอะไรเป็นต้นทุนในไทยอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันนะค่ะแต่นี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆก่อนแต่นี้ถ้ารถยนต์คันนี้เราไป อยู่ในข้อตกลงอาเซียนในวันนี้เป็นอาเซียนใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอาเซียนกับออสเตรเลียอยู่ในกลุ่มอาเซียนก็จะมีข้อตกลงเช่นกันใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เราก็รถยนต์คันเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากอาเซียนเราก็ต้องไปเทียบเคียงใช่ไหมว่าในกรณีอาเซียนเนี้ยเราไปตกลงภาษีกับออสเตรเลียเท่าไหร่ค่ะแล้วถิ่นกำเนิดเนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้อะไรบ้างเท่าไหร่ในประเทศอาเซียนกี่ประเทศอะไรอย่างนี้ต้นนะอ๋อหมายถึงว่ามันมีทับซ้อนกันอยู่ระหว่างของอาเซียนเองกับของที่เราไปตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศเองอีกด้วยใช่ไหมคะหรือว่าระหว่างอาเซียนกับประเทศนั้นอีกถูกต้องเหมือนกับที่ผมเมื่อกี้ยกตัวอย่างเบื้องต้นแล้วว่ามันทับซ้อนกันระหว่างเดียวแต่เดียวค่ะนะ2ประเทศกับภายใต้อาเซียนกับประเทศที่เรามีข้อตกลงแต่หลักเราสามารถเลือกที่เป็นประโยชน์กับเราได้มากที่สุดใช่ไหมคะคุณพรสินใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณมีอะไรอยู่นวลหน้าตักใช่ไหมค่ะมีออปชั่นอ่ะ1 2 3 4คุณจะเลือกได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าต้องใช้ความรู้ไงต้องใช้ความเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยคนที่ส่งออกอ่ะเขาจะต้องรู้ตรงนี้ให้ลึกซึ้งใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ต้องไปพัฒนานะคือไม่ใช่ทำไม่ได้ก็บอกเอาไม่ได้ยกเลิกไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในข้อตกลงเนี่ยผมถึงย้ำบ่อยๆเป็นกลไกหรือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไงเพราะนั้นถ้าหากว่าสมมุติเราทำไม่ได้โอเคเขาลดภาษีให้เราเหลือแค่ 10% เราก็บอกเฮ้ยดีมากเลยถูกมากๆเลยภาษีต่ำมากแต่มาย้อนกลับมาดูเอาเมื่อกี้ที่พูดถึงถิ่นกำเนิดเนี่ยเอ้ยตกลงเราผลิตในเมืองไทยมันไม่ได้ไงไม่ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดอ่ะที่เขาตกลงกันระหว่างประเทศกันเนี่ยเราก็ต้องไปหาทางไปลดนะฮะการนำเข้าวัตถุดิบหรือไปเพิ่มมูลค่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นให้มันได้ตามกฎที่ตกลงกันไงค่ะนี่ก็คือการพัฒนาละอืมค่ะไม่ใช่บอกไม่ได้ปั๊บก็ต่างคนต่างก็เลิกกันไปก็ไม่ได้ประโยชน์ได้อย่างนั้นนะค่ะเพราะฉะนั้นทางภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องอธิบายดึงแต่ละอุตสาหกรรมดึงแต่ละกลุ่มต่างหากเลยนะคะคุณพรสินที่จะมาคุยตรงนี้เนาะเพราะว่าแต่ละข้อตกลงมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เป็นหน้าที่รัฐตั้งแต่ต้นเลยว่าก่อนจะตกลงต้องรู้ก่อนว่าเราทำได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเราจะไปตกลงแล้วเราต้องยืนหยัดว่าเราทำได้แค่นี้แต่บังเอิญนะออสเตรเลียบอกไม่ได้คุณทำอย่างนี้มันง่ายไปคุณนะเอาเข้ามาซะเยอะแยะเลยคุณไม่ผลิตเองเลยเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ประโยชน์กับประเทศไทยเลยนี่จะว่ามีข้อตกลงแต่คุณไปได้ประโยชน์กับประเทศเวียดนามอะไรสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยหรือจากอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเอาวัตถุดิบมาบดเลยแล้วคุณมาประกอบแล้วส่งไปไอ้อย่างนี้ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมีข้อตกลงนี้มันกลับไปได้ประโยชน์ประเทศที่สามเขาก็ไม่ให้ไงนี่ไงคือประเด็นนะฮะเพราะนั้นก็อย่างที่คุณน้อมว่าเนี่ยเพราะนั้นนะผู้ประกอบการคนส่งออกรัฐบาลใครก็ตามก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ลึกอ่ะแล้วก็มาใช้ประโยชน์จริงๆแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่ตกลงกันแล้วก็เอามา
เป็นแค่หนังสือหรือว่าเป็นแค่อะไรก็สัญญาแล้วก็ป่าไว้ที่ข้างฝาเงี้ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะต้องดึงออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ดูความชัดเจนด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะไปผิดข้อตกลงการค้าที่เราทำทวิภาคีกับอีกประเทศหนึ่งไปด้วยนะคะนี่สำคัญมากใช่ครับใช่ครับอันนี้แค่ตัวอย่างนะง่ายๆนะแต่ว่าขอให้สุดสายลึกซึ้งเพราะว่าข้อตกลงทั้งหลายมันเป็นเครื่องมือที่ผมเรียนเมื่อกี้แล้วในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปล้อเล่นไม่มีข้อตกลงแล้วก็ต่างคนต่างเฉยแล้วก็มากล่าวหากันทีหลังบอกเอ้ยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย อย่างนี้แสดงว่าเราแย่แล้วล่ะเราไม่เข้าใจค่ะคุณพรศิลป์แล้วก็ปีหน้าที่กำลังจะถึงเนี่ยนะคะจะมีข้อตกลงอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในประเทศอาเซียนอีกไหมคะที่กำลังเจรจากันอยู่และอาจจะมีผลจะมีการตกลงกันแต่อาจจะมีผลในปีต่อๆไปคะมีอะไรที่สำคัญบ้างคะสำหรับอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าอาเซียนเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วนะเพียงแต่ว่าจะรออินเดียเท่านั้นอ่ะเพื่อจะได้ครบนะแล้วมันจะเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะมีคนในครึ่งประเทศนะครับGDP โดยรวมเนี่ยประมาณ 40% ของโลกนะมีคนครึ่งโลกอ่ะไม่ใช่ครึ่งประเทศครึ่งโลกเพราะนั้นมันก็ใหญ่ๆมากๆนะทีนี้อีกด้านนึงก็คือตอนนี้เราก็ทราบว่าคุณไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีแน่นอนนะแล้วก็ไอ้ TPP ซึ่งเราพูดกันเยอะนะมันก็เป็นเครื่องมือของไบเดนที่เป็นคนคิดค้นขึ้นมาสมัยคุณโอบามาใช่ไหมค่ะแต่นี้พอเวลาหมดวาระคุณโอบามาคุณทรัมป์ไม่เอาก็เราก็ในกลุ่มประเทศที่เหลือทั้งหมดยกเว้นอเมริกาก็เปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP แล้วก็ตกลงกันไปแล้วนะฮะมีการแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่อให้ง่ายขึ้นเนี่ยทีนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้เข้าพูดง่ายๆเราก็ศึกษากันจนเรามีอุปสรรคเยอะแยะในประเทศเราก็เข้าไม่ได้อยู่แต่ตอนนี้ก็ถามผมบอกแล้วต่อไปนี้น่าจะดูอะไรผมว่าแน่ใจอยู่อันหนึ่งก็คือ TPP เนี่ยจะกลับมาค่อนข้างแน่เพราะคุณไบเดนเนี่ยก็คงเอาแน่นะเพราะฉะนั้นถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยเขาคงมาจอยแล้วก็ญี่ปุ่นอยากให้เขาจอยมากเพราะว่ามันเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมค่ะเป็นหัวนำที่ดีอ่ะแล้วอันนี้เขาตั้งใจจะกีดกันจีนออกไปด้วยนะโดยเป้าหมายของสหรัฐเมื่อสมัยคุณโอบามาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ข้อตกลงนี้กีดกันจีนออกไปข้อตกลงนี้จะรู้สึกจะเข้มงวดมากๆเลยมันไม่ใช่เฉพาะค่าภาษีอะไรมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องมนุษยชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมกฎหมายเยอะแยะไปหมดทรัพย์สินปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้เราต้องเตรียมตัวละแล้วก็ตอบคำถามตัวเองว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ผมเป็นห่วงประเทศไทยอ่ะนะคือเราไม่ได้มองในแง่ว่าพัฒนาเรามองว่ามันจะได้เสียอะไรซึ่งผมขอย้ำอีกครั้งนะการถามคำถามว่าข้อตกลงนี้ได้เสียอะไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามเพราะว่ามันไม่ได้เสียไม่ได้อะไรทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเครื่องมือที่คุณต้องเอาไปใช้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปคิดใหม่ให้ดีๆมันเป็นวิธีคิดนะมันไม่ใช่มาเถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะได้เสียนี้เลิกพูดไปละเลิกพูดแล้วไม่มีใครตอบได้ด้วยนะว่าได้เสียอะไรเพราะวันนี้ดูเหมือนได้แต่พรุ่งนี้อาจจะเสียเพราะคุณใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็คือเสียใช่ไหมค่ะใช่ต้องมองว่าจะเอามาพัฒนายังไงครับผมนี่คือก็ตกลงเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าจะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันนะคือคุณไบเดนเนี่ยเขามาเนี่ยเขาถือธงเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเลยนะในสมัยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยโอบามาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไปลงทุนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนที่เราต้องลดนะเรียกว่าปารีสอะกรีเมนต์ใช่ไหมครับเขาตั้งมาแล้วคุณจอห์นเคอร์รี่อดีตอธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะสมัยคุณโอบามา2เนี่ยเขาเป็นคนไปเซ็นแล้วก็คุณไบเดนก็ตั้งเขาแล้วให้เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะเราเป็นภาคีอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นภาคีอยู่เราเห็นแล้ววันนี้มี EU ซึ่งเป็นตัวแข็งขันมากสหรัฐก็ไปประกบนะสมัยคุณทรัมป์ไม่เอาก็อาจจะพอที่จะห่างๆกันอยู่แต่พอเวลามันรวมตัวกันระหว่าง2ยักษ์ใหญ่เนี่ย
การผลิตสินค้าอะไรต่อมีอะไรต่อไปนี้เข้มงวดเข้มข้นสุดๆเลย เพราะนั้นไม่เพียงแต่ก็ตกลงการค้าเสรีก็ตกลงเรื่องภาษีอะไรที่ผมเล่าง่ายๆเมื่อกี้นะ ไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นปัญหามหาศาลยิ่งใหญ่ใหญ่โตโมโหลาน ผมคิดว่าประเทศไทยเหนื่อยมากถ้าหากว่าวันนี้เรายังไม่ได้มองว่านี่คือข้อตกลงเหมือนกันนะ แต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมแต่มันคือต่อตกลงการค้าการลงทุนฉบับใหม่ของเศรษฐกิจใหม่ผมจะเรียกอย่างนั้นเลยเพราะนั้นเราต้องจับมือสองข้างเลยนะข้างหนึ่งเราก็ทำการค้าไปปกติ FTA เนี่ยซึ่งเราก็หวั่นไหวอยู่แล้วตลอดเวลาเรากลัวไปซะหมดนะอีกข้างหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนต้องมาแน่นอนเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องเอาไปช่วยคิดนะในปีหน้าเนี่ยถ้าคิดไม่ออกก็มาคุยกันก็ได้ว่าเราจะต้องตามกันยังไงจะต้องจัดยังไงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจหรือยังหรือว่ายังเป็นกระทรวงติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอากาศไม่เป็นพิษอะไรซึ่งมันช้าไปฮะมันไม่ทันโลกแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจแล้วกระทรวงทรัพย์นะเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อดึงธุรกิจให้แข่งขันก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องฝากไว้กระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปแล้วกระทรวงสิ่งแวดล้อมต้องเข้ามาในกลุ่มกระทรวงเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจจะเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนคุณพรสินค้าไทยเรานะคะเรายังมีจุดเด่นตรงไหนที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาได้บ้างในปีหน้านี้คะสู้กับประเทศในอาเซียนอย่างเวียดนามแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยเราเสียเปรียบแล้วล่ะว่าไอ้พื้นฐานที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือว่าข้อตกลงเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่มีบางข้อตกลงเราก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติญี่ปุ่นนะผมจะมาลงทุนที่ AEC ใช่ไหมผมก็ต้องมองว่าผมส่งออกไปไหนใช่ไหมฮะแต่ผมส่งออกไปอาเซียนโอเคเรามีข้อตกลงอาเซียนประเทศไทยแต่ถ้าผมส่งออกไปภายใต้ข้อตกลงอื่นซึ่งประเทศไทยไม่มีอ่ะยัง CPTPP เอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะเป็นข้อตกลงอีกฉบับหนึ่งซึ่งมันจะพูดถึงแบบเดียวกันนะคล้ายๆกันนะเหมือนอาเซียนใช่ไหมเราจะส่งไปประเทศนี้นะภาษีเท่าไหร่ไปใต้ CPTPP ค่ะซึ่งมันมีประเทศที่อยู่นอกเหนือจากอาเซียนอีกมันก็จะเป็นประเทศแนวมีกาใต้ประเทศอะไรหลายๆประเทศไกลออกไปเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์กับการส่งออกแต่นี่ประเทศไทยถ้าไม่มีเขาก็บอกไอ้อย่างนั้นเวียดนามมีผมไปเวียดนามดีไหมนี่ผมพูดง่ายๆเลยจริงป่ะจริงนอกจากเวียดนามจะต้นทุนถูกกว่านู่นนี่อะไรเยอะแยะเนี่ยโครงสร้างอาจจะสู้เราไม่ได้หรือว่าความสามารถประสบการณ์เนี่ยสู้เราไม่ได้ BOI อาจจะเขาของเราเก่งกว่าเพราะเรามีประสบการณ์เยอะกฎหมายเราพร้อมกว่ายกตัวอย่างเนาะบรรยากาศเราดีกว่าคนเราคุ้นชินกว่าการลงทุนในประเทศไทยของญี่ปุ่นมากมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมาอยู่แล้วโดยพื้นฐานใช่ไหมเพื่อจะสร้างบรรยากาศตอนนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเราก็พร้อมกว่าในหลายๆเรื่องโครงสร้างอะไรต่อมีอะไรเราก็พร้อมกว่าเรามาไกลกว่าเขาแต่ปรากฏว่าเราไปติดไอ้ข้อตกลงนี่ไงไม่สังเกตไหมว่าคุณสมคิดอ่ะนี่ผมก็วิเคราะห์เอานะเขาก็พยายามผลักดันให้มี CPTPP ด้วยก่อนที่แกจะออกไปใช่ไหมว่าถ้ามีมันก็จะเสริมให้การลงทุนในสีนักกระจายเครื่องมือออกไปเมียก็สามารถส่งสินค้านั้นไปประเทศไทยให้กลุ่ม CPTPP ด้วยตอนนี้เราไม่มีเราก็จะเสียเปรียบเวียดนามนี่ชัดเจนมากแล้วแต่นี่ก็ถามผมว่านี่คือประเด็นเสียเปรียบแต่นี่ประเด็นได้เปรียบนี่ก็เป็นก็เรียกว่าทรัพย์สมบัติที่เราสร้างเอาไว้นะฮะแล้วก็พร้อมแล้วก็มีอะไรหลายอย่างมีเครื่องไม้เครื่องมือยังมีกฎระเบียบที่พร้อมอยู่แต่เราไปขาดในตัวเมื่อกี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาต้องพิจารณาหนักเหมือนกันมาเราก็พร้อมมีรถไฟฟ้ามีอะไรที่เราทำอยู่ใช่ไหมครับมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรๆเราผมเชื่อว่าระบบสาธารณูปโภคของเราส่งเสริมดีอยู่แล้วแต่เราไปขาดในเครื่องมือตอนปลายเนี่ยเราไม่มีไงเราก็จะติดละเขาก็จะคิดหนักละเวียดนามก็จะต้องเห็นตรงนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยประเทศไทยเสียเปรียบแล้วถ้าอย่างนี้เราลุยเลยไม่ถึงเราไม่ถึงเวียดนามนะหมายถึงว่าแค่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่อื่นเขาพร้อมแล้วเขาก็จะแซงหน้าเราได้ง่ายๆนะคะ
ใช่เพราะเขาขาดอาจจะช้ากว่าเราใช่ไหมแต่ว่าเครื่องมือแบบอื่นเขาครบไงค่ะแต่วันนี้เขามีก็ตกลงกับ EU ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ค่ะล่าสุดแล้วมาล่าสุดเลยไวมากเขาไวมากนะคุณพรศิลป์ทำเร็วอ่ะแล้วเขาเสียเปรียบอะไรเราอ่ะผมก็งงอยู่เนี่ยเราคิดอะไรอ่ะทำไมเวียดนามเขากล้าคิดกล้าทำทำไมเราไม่กล้าเรากลัวอะไรเพราะเราไปมองผิดไงผมไม่ได้โทษใครนะเรามองผิดเราต้องมองใหม่ผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกไอ้เครื่องมือในการพัฒนาถ้าคุณมีข้อตกลงแล้วคุณก็เอามาแก้ไขตรงไหนไม่ได้คุณก็ปรับปรุงไม่มีอะไรที่มันสำเร็จรูปนะฮะไม่มีข้อตกลงมาปุ๊บคุณนอนสบายอยู่กับบ้านแล้วทุกอย่างจะเกิดมันไม่ใช่ไงคิดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจก็หวังว่าในปีนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้จัดเวทีเสวนาเนี่ยหัวข้อที่ว่าไทยได้เสียอะไรเนี่ยจะน้อยลงแล้วนะคุณพรศิลป์เราก็ไม่ได้อยากได้ยินคำนี้แล้วนะคะเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายละต้องเป็นพัฒนาอะไรพัฒนาการค้าอย่างไรในตัวให้ไปได้ไกลด้วยนะคะใช่ขอร้อง เราจะได้จะเสียอะไรจาก CPTPP หรืออะไรก็ไม่รู้ที่จะเสียต่อไปเนี่ยค่ะคำถามที่การตั้งหัวข้ออย่างนี้ขออย่าให้ไปร่วมประชุมเลยไม่มีประโยชน์ค่ะค่ะได้ค่ะเราจะไม่ได้อะไรมันต้องตั้งใหม่ฮะอย่างที่คุณทูลนะว่าเราจะพัฒนาอย่างไรต่อไปถ้ามี CPP หรือ TPP ได้ค่ะ TPP อย่างเงี้ยคนก็จะรู้สึกเราจะทำยังไงนะบอกหน่อยสิอะไรแบบนั้นน่ะน่าฟังกว่าใช่ไหมใช่แล้วมันจะดูเป็นความยั่งยืนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าได้เสียอะไรแล้วจบไปบางทีตั้งหัวข้อไปว่าได้เสียอะไรตอบไม่เคยได้เลยนะคุณพรศิลป์ตอบได้บ้างแต่ว่ามันเป็นคำตอบที่ไม่ไม่ยั่งยืนไงไอ้คนตอบว่าบอกโอเคคุณลดภาษีให้ผมก็ได้ครับพูดได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปตามกลไกธรรมดาแต่คุณขายได้ไหมอย่างที่ผมเมื่อกี้พูดอ่ะแล้วไอ้รูออริจินถึงกำเนิดคุณทำไม่ได้คุณก็ส่งออกไปก็ไม่ได้ภาษีตรงนั้นอ่ะค่ะถูกไหมใช่ค่ะเอาละค่ะคุณพรศิลป์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะในปีหน้าในปีหน้าก็จะเรียนเชิญมาให้ข้อมูลอีกนะคะครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะสุขนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะตอบได้ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วข้อตกลงทางการค้าที่เราได้ทำกันมาไม่ว่าจะเป็นอาเซบนะคะที่เพิ่งลงนามกันไปในปีนี้ที่กำลังจะผ่านไปแล้วก็อีกหลายๆข้อตกลงนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการทับซ้อนที่อยู่ในข้อตกลงทั้งหลายนะคะเป็นในส่วนของอาเซบแล้วก็ทับซ้อนในส่วนของที่เราไปทำ MOU นะคะหรือว่าทำ FTA กับแต่ละประเทศอันนี้ผู้ประกอบการต้องดูให้ดีๆนะคะแล้วคุณพรศิลป์ก็ฝากไว้ด้วยว่าข้อตกลงอะไรต่างๆทางด้านการค้าในอาเซียนต่อจากนี้เนี่ยเลิกพูดคำว่าประเทศไหนจะได้จะเสียอะไรจะต้องมามองว่าเราจะนำมาพัฒนาการค้าการส่งออกอย่างยั่งยืนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของมหาอำนาจอย่างทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะฝากสำหรับผู้ประกอบการในอาเซียนว่านอกเหนือจากเรื่องของการค้านะคะที่เราจะต้องยึดหลักว่าเป็นการค้าในรูปแบบใหม่ฉบับใหม่รูปแบบใหม่นะคะปกติคือทำ FTA ก็ดำเนินไปตามกฎนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเมื่อไบเดนมาแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ประกอบการนะคะผู้ค้าผู้ส่งออกในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศอาเซียนด้วยที่คุณพรศิลป์ฝากไว้ส่งท้ายในปีนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับอาเซียนเราอัพสำหรับปี2563ด้วยนะคะเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันใหม่กับข้อมูลดีๆแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ